รับชมกันต่อนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงมวยมันในคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างเจริญเงินบุญลานามวยไทยฝ่ายแดงนะครับพบกับเพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยฝ่ายน้ำเงินพิกัดน้ำหนัก114ปอนด์ยก3นี่ออกมาชกตั้งรับเหมือนเดิมนะครับเพชรพันล้านเจริญเงินนี่ไม่สนเบียดก็ไปออกมาโต้เพชรพันล้านมีแข้งซ้ายหน้านี่ถือว่าเป็นอุปสรรคเหมือนกันนะครับดีดเข้าไปแต่ละดอกนี่จะเข้าเป้าตลอดเจริญเงินนี่ไม่มีบังนะครับแต่ว่ามีบวกตีนะครับเบียดเข้าไปเจริญเงินยังไม่สนนะครับขยับเข้าไปมีหมัดด้วยโดนซ้ายอีกแล้วนะครับวันนี้เกมบุกเป็นของกางเกงสีแดงครับวันนี้เพชรพันล้านต้องมาใช้จังหวะ2นะครับส่วนใหญ่เราจะเห็นเพชรพันล้านนี่เปิดเกมชวนทะเลาะในครับวันนี้ต้องถอยตั้งรับก่อนเลยนะครับเพราะว่าเจริญเงินแกบุกหนักจริงๆครับยกนี้ยก3ยังเดินไม่หยุดแข้งขวาไปครับเพชรพันล้านตั้งป้อมเอ้าแข้งซ้ายคืนไปอยู่ที่ว่าใครจะชั่วโอ้โหหมัดแม่เหวี่ยงมาจากด้านหลังน่ากลัวเลยครับโอ้โหนี่ครับที่เขาบอกเชิงไม่สนชนอย่างเดียวครับเจริญเงินแต่ว่านี่ครับประเภทสวยงามหนักแรงก็อยู่ที่น้ำเงินเหมือนกันเอาคืนครับยังใกล้เคียงกันมากนะครับแดงได้ลูกเปิดเกมครับน้ำเงินได้ลูกเนื้อๆเน้นๆอ่ะเหมือนจะขยับเดินโอ้แม่บวกหมัดหน้าสั่นไปเหมือนกันครับวันศุกร์ครูปอยูครับหนุ่มโบ๊ทมาจากแบบนี้ครับโอ้โหไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ว่าใส่กันบนเวทีไฟแลบเลยครับโอ้ยเอาเลยครับเรียกว่าแลกกันเจ็บๆทั้งนั้นเลยครับทั้งแข้งทั้งหมัดต่างฝ่ายนี่ต่างไม่มีใครยอมใครยกที่3นี่โอ้โหเกมเดือดจริงครับยกท้ายๆเลยนะครับเบียดใส่กันมาดูเจริญเงินเบียดเข้าไปวงในตีเพชรพันล้านนี่ก็เข่าอาชีพเดิมอยู่แล้วนะครับมาดูความแข็งแรงตอนนี้มาพยายามจะบิดจะเทนะครับแต่โอ้แต่ยังเทไม่ได้สนุกตื่นเต้นร้าวใจเหลือเกินนะครับหมัดโอ้แลกกับแข้งครับแต่ถ้าต่อยไม่โดนนี่พลาดโดนแข้งซ้ายเอาหมัดไปเพชรพันล้านวันนี้นี่รอบวกครับมาใช้ฝีมือนะครับแต่ว่าเจริญเงินนี่ไม่สนใจจะใช้ฝีมือใช้ไปชนอย่างเดียวเอ้าเตะล่างครับแม่เกี่ยวแล้วเตะล่างเดินต่อครับเจริญเงินเดินกึ่งเดินกึ่งวิ่งเลยครับมุมแดงเจริญเงินเจริญเงินขยับหาช่องครับเอ้าหมัดแม่ต่อยหมัดโอ้เอาแม่อย่าทำท่าตกใจนะครับเจอหมัดของเจริญเงินเข้าไปครับแม่ยิ่งชกยิ่งคึกยิ่งชกยิ่งคึกครับเจริญเงินว่าแต่ว่าเพชรพันล้านครับมาชั่วโมงบินสูงไม่มีตกใจไม่มีตกใจครับโอ้โหแต่ว่ามาที่มาเป็นชุดเลยครับเจริญเงินโอ้โหเกมนี่บีบหัวใจเหลือเกินนะครับเจริญเงินนี่เบียดเข้าไปต่อยหมัดแล้วทำได้ดีนะครับพยายามจะเบียดแล้วก็ปล้ำไหนด้วยโอ้โหเอาเลยครับเพชรพันล้านจะไปตั้งรับเยอะๆไม่ได้ต้องโต้นะครับเจริญเงินนี่เริ่มจะแรงขึ้นใหม่ครับโอ้จะหักเขานี่ปลาล้มได้เองนะครับเจริญเงินล้มไปอยู่ด้านล่างนะครับโอ้โหคู่นี้นี่ไม่รู้ว่ากี่ตลบต่อกี่ตลบแล้วนะครับมีดีคนละอย่างแดงได้ลูกเดได้ลูกขยันโอ้โหหมัดมาลอยหน้าลอยตาไม่ได้เพชรพันล้านปูดบวกแข้งซ้ายเลยครับโอ้โหนี่ครับแหมเดี๋ยวบนเดี๋ยวล่างเดี๋ยวบนเดี๋ยวล่างมาแต่ดูครับมาแข้งซ้ายเข้าไปโอ้โหนี่ครับมาชอบแบบไหนครับชอบแบบไหนครับแฟนคู่นี้ถือว่าสถานการณ์นี่ชิงดำกันไกลๆนะครับเจริญเงินนี่เดินเบียดตั้งแต่ต้นยกนะครับชนอย่างเดียวโอ้มีอาชีพมาเยอะด้วยเบียดเข้าไปโอ้ยเอาเลยครับหมัดซ้ายทิ้งเข้าไปเอาหยุดไม่ได้นะครับโอ้ยเริ่มจะแรงขึ้นมาเพชรพันล้านเพชรพันล้านโดนหมัดเข้าไปนะครับแต่ว่ายังมีแข้งซ้ายนี่คอยสกัดเอาไว้แต่เจริญเงินนี่โอ้โหเวลามานี่มาเป็นชุดจริงๆดูนะครับตีเอาโอ้โหเกมการชกนี่ถึงตอนนี้ถือว่าเบียดกันอีกครั้งแล้วครับแพ้ชนะไม่มีใครรู้ครับแต่ว่าทั้งคู่นี่สู้กันแบบนี้เชื่อว่าจบยกสุดท้ายต้องมีเสียงปรบมือครับยังเดินอยู่เจริญเงินมาศอกเพชรพันล้านพยายามจะล็อกไว้ก่อนครับล็อกเพื่อเก็บอาวุธกรรมการมาแยกได้ลุ้นทุกเสี้ยววินาทีครับระฆังยกสุดท้ายไม่ดังนี่ยังไม่มีเอาหมัดไปอีกทีนึงครับว่าแกมาทุกอย่างจริงๆครับเจริญเงินมีเข่าลอยมีหมัดอะไรมาไปมาชุดใหญ่เลยครับโอ้โหอีก1นาทีครับอีก1นาทีตอนนี้ที่สนามมวยนานาชาติรังสิตนี่สถานการณ์นี่โอ้โหเสียงอึ้งมาเผลอๆจะต้องวัดกันเม็ดสุดท้ายหมัดสุดท้ายแข้งสุดท้ายแล้วครับตอนนี้เอาวงในมาใครตีใครตีใครครับ
โอ้โหในช่วงปลายยกนี่จะเริ่มเงินก็ออกแข้งกระโดดเข่าลอยนะครับแล้วก็มาปล้ำไหนตีเข่าตอนนี้นี่ต่างฝ่ายนี่ต่างจับมั่นใจแล้วนะครับดูนะครับหันไปทางไหนโอ้เป็นทางด้านเพชรพันล้านนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกเฉียดฉิวนะครับ